คืนวันเสาร์ที่ผ่านมารองหลังเป็นรองผู้กำกับป้องกันปราบปรามสน.ท่าข้ามถูกยิงเสียชีวิตในขณะที่เข้าระงับเหตุเป็นชายจิตเวชคุ้มคลั่งแล้วก็จนหลายฝ่ายท่านมองว่าจะจริงจังกับเรื่องของการยกเลิกใบอนุญาตให้คนที่มีความผิดปกติทางจิตหรือผู้ป่วยจิตเวชนั้นครอบครองปืนอย่างถูกกฎหมายรวมถึงอีกหลายหลายแง่มุมติดตามพร้อมกันจากรายงานพิเศษครับคือน้องพี่ไม่ยอมไปไหนเลยทำแต่งานเรื่องอย่างเงี้ยเนาะมันไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดอะสิ้นเสียงรัวกระสุนปืนที่หน้าบ้านหลังนี้ทำให้พันตำรวจโทกิจชนจัญญรงค์หรือรองหลังรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสน.ท่าข้ามล้มลงก่อนจะเสียชีวิตหลังพยายามเข้าไประงับเหตุชาร์จตัวนายบุญมาหรือเฮียตุ้งวัย49ปีที่อยู่ในอาการคุ้มคลั่งจับลูกตัวเองเป็นตัวประกันคืนนั้นตำรวจใช้ยุทธวิธีจากเบาไปหาหนักเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุอยู่หลายชั่วโมงแต่ไม่เป็นผลจนต้องอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ใช้โดรนขึ้นตรวจจุดที่ผู้ก่อเหตุอยู่มีการยิงตอบโต้กันเป็นระยะเกือบ100นัดและเมื่อเสียงปืนสงบผู้ก่อเหตุก็เสียชีวิตอยู่บนชั้นลอยของบ้านทำให้เหตุการณ์นี้สูญเสียด้วยกันทั้ง2ฝ่ายลูกสาวของผู้ก่อเหตุร่ำให้เสียใจขอโทษแทนผู้เป็นพ่อยอมรับว่าพ่อมีอาการป่วยทางจิตเวชเคยไปรักษาแล้วแต่กลับหยุดยาเองส่วนปืนทั้ง4กระบอกได้มาอย่างถูกต้องก่อนที่จะป่วยครอบครัวของเธอเสียใจสภาพจิตใจย่ำแย่ทุกคนไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องนี้พร้อมขอโทษครอบครัวของรองหลังด้วยน้องที่เห็นเหตุการณ์น้องก็บอกว่าพ่อหน้าเหวอยู่หน้าเหวอยู่คือเขาตกใจเขาตกใจที่ตำรวจล้มลงไปหนูก็ขอโทษแทนพ่อหนูด้วยก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทางบ้านเราก็เสียใจมากไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเลยด้วยซ้ำส่วนครอบครัวของรองหลังที่เดินทางไปรับศพระบุว่าไม่ได้โกรธแค้นฝั่งผู้ก่อเหตุเพราะสูญเสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายที่ผ่านมาตัวรองหลังเป็นคนดีรักครอบครัวทุ่มเทให้กับการทำงานภูมิใจที่รองหลังได้ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ได้ดีที่สุดแล้วมันไม่รู้จะบรรยายยังไงพี่เสียใจจนไม่รู้จะพูดยังไงคือน้องพี่เป็นคนดีเขาไม่น่าจะต้องมาจบชีวิตแบบนี้มันพูดไม่ออกเลยมันไม่มีใครผิดใครถูกอะค่ะเรื่องอย่างเงี้ยเนาะมันไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดอะลูกของผู้ก่อเหตุก็เขาก็ไม่ได้มีความผิดอะไรหลายคนมองว่าการเข้าไประงับเหตุครั้งนี้ถูกต้องตามยุทธวิธีหรือไม่ซึ่งหลานชายรองหลังที่เป็นตำรวจด้วยกันเชื่อว่าตัวรองหลังเองประเมินสถานการณ์มาแล้วเพราะเกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันเกิดขึ้นที่บ้านหลังเกิดเหตุหลายครั้งแล้วรวมทั้งมีการใส่เสื้อกรอกไปตั้งแต่แรกเหตุการณ์น่าจะเบาลงในจังหวะนั้นเพราะเดิมอ่ะแกใส่เสื้อกรอกถ้าเกิดแกไม่ใส่แต่แรกผมยังพอเข้าใจพอใส่ปุ๊บพอถามทางวอเขาคิดว่าเคสเนี้ยมันน่าจะจบแล้วก็เลยเข้าไปคุยแต่เหมือนจากอันที่เข้าชาร์จผมคิดว่าน่าจะคิดว่าคุยเรื่องแล้วก็จะจับชาร์จแต่จังหวะพอมีวิ่งถวนมาจะเสียหลักเนี่ยครับแต่เราก็ไม่อยากโทษใครเพราะผมมองว่าชีวิตทุกคนสำคัญขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้ไปร่วมงานศพรองหลังพร้อมเรียกผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปกำชับเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าจะสนับสนุนเรื่องวัสดุอุปกรณ์จะสรรงบประมาณทุกอย่างครับท่านนายกท่านเน้นย้ำท่านเป็นห่วงเรื่องเจ้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ครับครับในส่วนของท่านพร้อมสนับสนุนในส่วนของวัสดุอุปกรณ์นะครับสิ่งไหนที่ตลอดขาดเหลือก็ท่านจะจัดสรรให้ทุกบทเรียนที่เกิดขึ้นไม่ว่าผลนั้นจะสำเร็จเราก็ต้องมาทบทวนว่าสำเร็จเพราะอะไรผลนั้นจะผิดพลาดเราก็ต้องทบทวนว่าผิดพลาดเพราะอะไรครับอย่างไรก็ตามนักอาชญาวิทยาตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุป่วยจิตเวชแต่กลับยังครอบครองปืนได้ถึง4กระบอกจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำระบบฐานข้อมูลกลางเชื่อมต่อกันเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตเจ้าของปืนที่ป่วยจิตเวชได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุสลดเช่นนี้สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ระบุว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับดูแลผู้ป่วยจิตเวชพร้อมทบทวนกฎหมายยกเลิกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนทันทีหากพบว่าผู้ครอบครองนั้นมีอาการป่วยจิตเวชสุดท้ายต้องจับตาดูว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องใบอนุญาตการครอบครองปืนอย่างจริงจังหรือจะปล่อยให้มีเหตุสลดเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้ทีมข่าวเอาให้ชัดรายงาน
ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ